พี่คริสแบบบางทีไลฟ์เยอะเกินคนเขาจะแบบเบื่อเราหรือเปล่าแล้วก็ว่าเออนานๆทีมาไหมแต่ฉันก็ไม่ได้ไลฟ์นานอะไรขนาดนั้นใช่ไหมเขาพูดป่ะเขาพูดแบบนั้นแต่ว่าขั้นต่ำคือชั่วโมงน้อยที่สุดครึ่งชั่วโมงเพิ่งมาติดตอนแก่อ่ะนึกออกปะโอ๊ยขอโทษค่ะพี่สาวว้ายเพิ่งมาติดตอนวัยรุ่นค่ะเออขอร้องเลยนะคะแว่นใส่ตาเข้าพี่สาวหน่อยบางทีอ่านผิดไปหมดเลยผิวเป็นนึกออกไหมเราไม่ได้ดูพี่สาวตลอดปะพอข่าวลงปุ๊บกูงี้เลยคำย่อซึ่งพี่คริสก็แบบอาจจะไม่ค่อยทันบ้างอะไรเงี้ยชีก็จะงงว่าอะไรวะแกหรือว่าฉันเริ่มติดตะกร้าดีเอาแล้วเริ่มติดตะกร้าแล้วพี่สาวไม่เป็นดาราแล้วมั้งเขาไม่หยุดไลฟ์เลยใช่ไหมเขาไม่หยุดไลฟ์เขาไลฟ์ทุกวันบางทีอะคือแบบเพิ่งไปฮ่องกงกันมาไปถ่ายรายการหอวังซิสเตอร์กันมาแล้วก็รู้สึกว่าเอาล่ะฉันต้องเห็นภาพที่พี่สาวฉันไลฟ์แน่นอนซึ่งมันไลฟ์ทุกวันอยู่ฮ่องกงมันก็ไลฟ์หยุดไหมถามว่าจะหยุดไหมที่บอกว่าสนุกมากเลยชอบจะติดโซเชียลเหรอเหมือนเพิ่งมาติดตอนแก่อ่ะนึกออกปะโอ๊ยขอโทษค่ะพี่สาวว้ายเพิ่งมาติดตอนวัยรุ่นค่ะเออต่อไปไหมก็รู้สึกว่าเขาแฮปปี้กับสิ่งนี้แล้วรู้สึกว่าเขาจอยอ่ะก็เลยแบบไม่ได้ห้ามอะไรแล้วรู้สึกว่าอยากให้เขาทำเต็มที่แล้วก็สนุกกับการถ่ายคลิปสนุกกับการแบบได้ไลฟ์กับคนแล้วเข้ามาคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เออสนุกดีแต่บางทีขอร้องเลยนะคะแว่นใส่ตาเข้าพี่สาวหน่อยบางทีอ่านผิดไปหมดเลยผิวเป็นนึกออกไหมพอเราเห็นคือตอนแรกเราไม่ได้ดูพี่สาวตลอดปะพอข่าวลงปุ๊บกูงี้เลยขอวอนนะคะแว่นเข้าหน่อยแว่นใส่ตาเข้าหน่อยค่ะไปเรื่อยไปเปื่อยพูดแบบอารมณ์เสียอะไรของเขาก็ไม่รู้แบบเสียงดังแต่เขาชอบนะแล้วเสร็จเขาหัวเราะเองเออกูจะบ้าก็เคยเข้าไปดูคือเอางี้พลอยเข้าไปดูแล้วพลอยก็รีบออกเพราะว่ากลัวมันทักแค่เลยเดี๋ยวมันให้ไลฟ์ด้วยเดี๋ยวยาวเราก็เลยรีบเข้าแล้วรีบออกสุดท้ายแล้วมีน้องแฟนคลับจะแบบว่าแคปมาให้ดูบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดจะแซวว่าเขาเป็นคนที่ไม่ทันคอมเมนต์อย่าว่าเขานี่ก็ไม่ทันค่ะเพราะเราในส่วนของการอ่านคอมเมนต์เราช้านิดนึงเพราะเราอ่านไม่ค่อยคล่องแต่พี่สาวของเราอาจจะมองไม่ค่อยเห็นมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็คนก็จะแซวไปเรื่อยเปื่อยอะไรเพราะก็สนุกดีอ่ะเพราะมันก็เป็นแบบคำย่อซึ่งพี่คริสก็แบบอาจจะไม่ค่อยทันบ้างอะไรเงี้ยชีก็จะงงว่าอะไรวะเนี่ยแล้วบางทีเขาไลฟ์คนเดียวมันไม่มีผู้ช่วยเขาก็จะไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเพราะว่าก็เหมยลี่ดีก็โอเคอะไรเงี้ยเออเหมยลี่ตัวจริงบางทีเขาก็ตะโกนเรียกเราขึ้นมาบอกว่าให้ลงมาช่วยไลฟ์หน่อยมาอยู่เป็นเพื่อนหน่อยอะไรแบบนี้ก็มีเราก็รู้สึกว่าไม่ไลฟ์เลยขี้เกียจไม่เอาไปเลยเนี่ยทั่วไปเป็นยังไงบ้างคะคอมเมนต์ในไลฟ์พี่สาวอะคะเขามาไปเรื่อยค่ะหมายถึงว่าวันนี้เขาเจออะไรมาบ้างคือเป็นคนที่คอนเทนต์มีทุกวันเลยไม่รู้ไปเอามาจากไหนคือบางทีไม่ได้อยากจะหาคอนเทนต์แต่คอนเทนต์วิ่งหาเขาใช่ไหมก็เลยแบบไม่รู้ว่าเขาไปหามาจากไหนส่วนใหญ่ก็เป็นไลฟ์สไตล์เขาใครเปิดโลกฉันเปิดโลกเขานี่ใช่ป่ะฉันไปเอางี้นะคือเขาอะไม่เคยจะแบบอยากจะเล่น TikTok เลยเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะชีวิตเนี้ยจะเล่น TikTok เพราะเขาสึกว่ามันเด็กมากมันไม่น่าจะใช่ทางเขาเพราะว่าอ่ะลองดู TikTok สนุกดีนะมันเพลินๆนะเข้าไปมันออกไม่ได้เลยนะเป็นชั่วโมงนะชีก็บอกว่ารอๆเข้าไปเริ่มสนุกแล้วไลฟ์ยังไงอ่ะเริ่มแล้วเพราะว่าอ่ะลองดูพอเห็นคนเข้ามาดูเยอะชีติดใจชีก็เลยแบบไลฟ์ทุกวันอะไรเงี้ยเออตอนนี้ขอให้หยุดมั้ยคะขอค่ะแต่พี่คือก็ไลฟ์แป๊บเดียวเองนะนี่เป็นฟิลนี้เหมือนเด็กอะเท่ากับครึ่งชั่วโมงนึงเนี่ยบางทีเกินตอนแรกไม่อยากเข้าแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ออกเออไม่อยากออกแล้วก็เป็นแบบว่าพอว่าเฮ้ยพี่คริสแบบบางทีไลฟ์เยอะเกินคนเขาจะแบบเบื่อเราหรือเปล่าแล้วก็ว่าเออนานๆทีมาไหมแต่ฉันก็ไม่ได้ไลฟ์นานอะไรขนาดนั้นใช่ไหมเขาพูดป่ะเขาพูดแบบนั้นแต่ว่าขั้นต่ำคือชั่วโมงน้อยที่สุดครึ่งชั่วโมงเออแต่ไม่เคยเห็นครึ่งชั่วโมงนะคะเออมันเหมือนมันมีแบบคอนเทนต์ในเรื่องของการสร้างรายได้ได้มองไปถึงขั้นนั้นไหมครับมองพี่คริสเขาก็มองว่า
แกหรือว่าฉันเริ่มติดตะกร้าดีเอาแล้วเริ่มติดตะกร้าแล้วพี่สาวไม่เป็นดาราแล้วมั้งเออเขาเริ่มแล้วเขาชอบเขาแบบเขาจอยเขารู้สึกว่าเออคนเข้ามาคอมเมนต์แบบแซวเขาดีเขาก็ชอบสติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้ก็ได้รับอยู่เรื่อยๆนะได้แต่เขาเอาออกเป็นหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะคะเออเอออันนี้ไม่แน่ใจไม่รู้เออแต่เขารู้ว่าอุ้ยน่ารักจังเลยแต่ว่าเขารู้หรือเปล่ามันได้ตังค์อาจจะไม่รู้เอาแล้วมีการตรวจไหมว่ามันเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างนี้รู้หลังบ้านไหมรู้ไหมพี่คือเขารู้ไม่น่ารู้ไม่น่ารู้เห็นไหมล่ะสะสมเป็นล้านแล้วแบบนี้ใช่ไหมคือเขาเอาไอ้เนี่ยข้อที่หนึ่งคือเอาออกเป็นไหมข้อที่สองเข้าตรงนั้นเป็นไหมเข้าไปดูว่าสติ๊กเกอร์อะตรงนั้นอะเป็นไหมแต่เขาเข้าใจใช่ไหมว่าสติ๊กเกอร์คืออะไรเขาเข้าใจอยู่ตอนนี้น่าจะรู้แล้วค่ะตอนแรกเป็นแบบอุ้ยน่ารักจังเลยขอบคุณนะคะอะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้รู้อะไรเงี้ยค่ะใช่ตลกอะพี่สาวฉันตลกอะโอ้ยน่าจะมองไม่ค่อยชัดมากกว่ามั้งคะการอ่านคอมเมนต์นี่แหละการอ่านคอมเมนต์แต่ว่าบางทีเขาไม่เข้าใจจริงๆนะแบบคือเขาไม่เข้าใจอ่ะแต่ว่าเหมือนคนก็เข้าไปคอมเมนต์อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมามีคนมาอธิบายอีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะที่ถ้ามาถามสุดโต่งเพราะว่านี่หมายถึงเขาไม่กล้าหรอกเขาฟอร์มเยอะเออเขาไม่กล้าถามฉันหรอกเขาฟอร์มเยอะเออก็อยู่ดีก็เป็นแบบพี่สาวคนโตนึกออกปะถามน้องคนเล็กเอ้ยเดี๋ยวมันยังไงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าแล้วแต่พี่สาวเลยแล้วความที่เขาสร้างนะครับประสบความสำเร็จไหมก็ไม่นะก็ไม่นะสุดท้ายก็มาถามอยู่ดีทำอะไรนะครับว่าแบบวิกหนึ่งต้องไลฟ์หรือว่าแบบว่างฉันก็ไลฟ์ว่างฉันก็ไลฟ์น่าจะเป็นแบบนั้นนะคะว่างแล้วก็ไลฟ์แต่ส่วนใหญ่ก็เห็นทุกวันนะคะเออสนุกดีค่ะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เขามาไลฟ์หรือการที่เขาเล่นดิจิตอลอ่ะมันทำให้เขาแบบอารมณ์ดีขึ้นเขาเหมือนเขามีเพื่อนออนไลน์แบบเพื่อนแบบอีกแบบนึงอะไรเงี้ยค่ะจากที่แบบว่าโอเคเพื่อนของเขาอ่ะอาจจะแบบมีครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยน้องก็ไม่ได้อยู่กับเขาอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะมีมาแต่ว่าเพื่อนโซเชียลของเขาอ่ะก็คือแบบชาว TikTok อะไรเงี้ยขอบคุณชาว TikTok นะคะที่คอยคอมเมนต์พี่สาวพลอยเขาแฮปปี้มากๆนะทุกคนแบบเขารู้สึกว่าเขาได้เพื่อนใหม่จริงๆค่ะก็มันก็มี2มุมค่ะแต่สําหรับพลอยตอนนี้มันทําให้เขาแฮปปี้เพราะว่าทําไปก่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเขาเริ่มเครียดกับการที่แบบต้องหาคอนเทนต์ตลอดเวลาอันเนี้ยมันต้องมีการเตือนละเออเริ่มเนี่ยตอนเท่าที่ดูก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่พลอยบอกว่าอย่าไปซีเรียสไปเควสมันก็คือยอดบางอันมันอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ก็ไม่เป็นไรนี่มันก็คือเราก็ถ่ายไลฟ์สไตล์ของเราใช่ถ่ายชีวิตของเราเลยเออมันจะเริ่มซีเรียสแล้วทำไมยอดไม่มาพี่คริสไม่เป็นไรปล่อยไปเถอะแบบเราจอยแบบสนุกอ่ะเออมีมาถามไหมแบบว่าไอ้วันนี้เราจะเอาหัวข้ออะไรดีอะไรเงี้ยไม่มีอ่ะฟอร์มค่ะเขาจะไม่ถามอะไรเขาฟอร์มเขาไม่ถามค่ะเออไม่เอาหรอกเออจริงจริงมันทำให้เราได้เห็นไลฟ์สไตล์ของคริสของวังในอีกเวอร์ชันเหมือนกันนะจับภาพที่เราใช่เพราะว่าแบบทุกคนก็แฮปปี้กับการที่ได้เห็นเขาเป็นแบบคนสนุกแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วพี่สาวเขาเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็เป็นคนที่แฮปปี้กับอะไรง่ายๆเหมือนกันค่ะแบบสนุกกับอะไรง่ายๆจริงๆแต่บางทีพอบางมุมที่เขาเป็นโหมดของเป็นนักแสดงโหมดของเป็นดาราอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีโหมดที่ต้องแบบเหมือนเชิดนิดนึงอะไรเงี้ยวางฟอร์มนิดนึงแต่จริงๆแล้วพี่สาวเขาเป็นคนติงตองมากสนุกมากอะไรเงี้ยติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ไนน์เตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ